วัสดีค่ะพบกับรจนาครัวคนเดินป่านะคะหรือว่ารจนาคนดังนั่นเองนะคะที่ดังนี่ไม่ใช่ดังซุปเปอร์สตาร์หรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะดังไฟค่ะก็คือทางภาคภาษาอีสานเนาะคำว่าดังไฟก็คือก่อไฟนะคะสำหรับภาคกลางหรือว่าคนภาษาภาคกลางเขาก็จะเรียกว่าก่อไฟนะคะแต่สำหรับภาษาอีสานนะคะก็คือดังไฟนั่นเองนะคะรจนาก็เลยบอกว่ารจนาคนดังไม่ใช่ดังอะไรนะคะดังไฟนะคะวันนี้รจนาก็จะมาทำเมนูขนมจีนน้ำยาป่านะคะรจนาก็จะใช้ปลากระป๋องแทนปลาทูนะคะเพราะว่าน้ำยาป่าเราจะใช้ปลากระป๋องก็ได้หรือว่าปลาทูก็ได้ปลากระป๋องมันจะช่วยในเรื่องของสีสันนะคะมันก็จะสีแดงน่าทานนะคะรจนาไม่ค่อยชอบทานน้ำยากะทิวันนี้รจนาก็เลยมาทำน้ำยาป่าหรือว่าน้ำยาป่านั่นเองนะคะก็วันนี้ก็มีคุณป้านะคะมาเล่นด้วยรจนาก็เลยทำขนมจีนพอดีจะกินตอนเที่ยงบ่ายนี่แหละค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะเครื่องปรุงรจนาก็จะตำพริกแกงใส่กับปลากระป๋องพริกแกงก็ง่ายๆเลยละค่ะสำเร็จรูปสำหรับคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าคนที่ต้องการทำทานแบบง่ายๆนะคะรจนาก็จะเอาเมนูที่แบบทำทานได้เลยก็คือหาซื้อในท้องตลาดเราไม่ต้องไปยุ่งยากหาซื้ออะไรนะคาตะไคร้ใบมะกรูดมาหั่นมาตำอย่างเงี้ยให้เสียเวลารจนาก็จะใช้สำเร็จรูปเลยออกจะหัวแบบสมัยใหม่หน่อยนึงถ้าเป็นคนแก่คนโบราณหรือว่าตามบ้านนอกเรานะคะที่ทำจำนวนเยอะๆเขาก็จะตำพริกแกงเองมันก็จะขั้นตอนก็จะเยอะยุ่งยากหน่อยนะคะสำหรับรจนาก็จะทำแบบนี้คือหิวแล้วทำทานได้เลยก็คือจะทำง่ายๆนะคะก็ตำพริกแกงนะคะสำเร็จรูปใส่กับเนื้อปลากระป๋องนะคะแล้วก็ตั้งไฟตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปในหม้อปรุงเครื่องเสร็จสับค่ะแล้วก็จะใส่ผักมีต้นหอมนะคะรจนาก็ใส่ต้นหอมกับผักชีแล้วใส่ลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรจนาก็จะถ่ายให้ดูขั้นตอนทีละนิดทีละหน่อยนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะน้ำปลาผงชูรสรสดีน้ำปลานิดหน่อยแค่นี้เองค่ะง่ายๆใส่ต้นหอมหัวหอมเป็นผักถ้าเราชอบแบบตีนไก่หรือว่าเลือดไก่แล้วก็ใส่ตามชอบแต่ว่ารจนาไม่ได้ใส่นะคะถ้าใส่แล้วก็ต้มตีนไก่ไปเปื่อยต่างหากนะคะแล้วค่อยเอามาใส่หม้อต้มเนาะวันนี้อยู่กับบรรยากาศเรือนรจนานะคะพี่นายก็ทาสีค่ะรจนาก็ไปส่งของนะคะลืมบอกว่าของยังขายเหมือนเดิมทุกวันนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้คือมีตลอดนะคะก็ไปส่งของเสร็จค่ะแล้วก็เลยซื้อขนมจีนมาทำน้ำยาด้วยเลยนะคะก็เพิ่งกลับมาจากไปส่งของพี่นายก็ทาสีเดี๋ยวรจนาทำน้ำยาเสร็จก็จะช่วยกันไปทาสีเมื่อคืนก็ช่วยกันค่ะเก็บรายละเอียดในเรื่องของการทาสีรจนาก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆที่มันต้องใช้ความละเอียดนะคะก็จะช่วยกันเดี๋ยวพอทำน้ำยาเสร็จก็จะไปทาสีช่วยกันถ้าครัวเสร็จสับเรียบร้อย 100% แล้วจนาก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วจนาก็จะใส่ปลากระป๋องตำใส่พริกแกงแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะผักชีลาวนี่ก็ใส่ให้มันหอมๆบางคนก็ไม่ใส่แล้วแต่ชอบค่ะต้นหอมถ้าคนอีสานเฮากับมักใส่ผักชีลาวอ่ะจ้ะI'm
ร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยาลาว หรือว่าน้ำยาป่านะคะพร้อมทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปเรียกคนทาสีมาทานข้าวเที่ยงเนาะข้าวบ่าย แล้วจะได้ไปทำงานกันต่อนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะรจนาลืมใส่กระชายตั้งแต่ตอนแรกๆก็เลยตำใส่ทีหลังนะคะใส่กระชายนี่มันจะช่วยในเรื่องของความหอมน้ำยาขนมจีนขาดกระชายได้โอเคหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วยกลงเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะไอ้นายมากินน้ำเซน มาค่ะรจนาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวได้เวลาทานขนมจีนกันแล้วค่ะเป็นอาหารกลางวันไปเลยวันนี้นี่ส้มตำว่าจะตำสูงหรือไม่ได้ตำพี่โดยวันนี้ก็พอมีลมข้างนอกตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นข้างหน้าครัวนะคะอยู่ข้างหน้าเลยรจนาว่าทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นค่ะตรงนี้มันจะสะดวกสบายแล้วก็เผื่อวันไหนเบื่อๆก็มากางเต็นท์นอนได้สมมติว่าร้อนเนาะอยากแบบอยู่ในบ้านนะคะมันร้อนมันอ้าวเนาะลมมันพัดไม่ถึงอยู่ข้างนอกลมมันก็จะโกกแล้วก็มากางเต็นท์นอนข้างนอกก็ได้ค่ะง่ายๆสบายๆเดี๋ยวก็หน้าร้อนก็ข้างนอกนี่จะปูกระเบื้องนะคะแต่ว่าพื้นในครัวรจนาไม่ได้ปูนะคะเนื่องจากทำตามงบค่ะก็คือถ้าเราปูในครัวด้วยพื้นที่ในครัวมันกว้างกว่าข้างนอกนี้ประมาณ2เท่าถึง3เท่าเนี่ยละค่ะแค่กระเบื้องข้างนอกตรงนี้ก็ 5,000 แล้วค่ะแล้วก็ไหนจะค่าช่างอีกนะคะถ้าเราปูเต็มครัวกระเบื้องก็ต้องคูณ2คูณ3ไปแล้วก็ค่าช่างอีกต่างหากนะคะรจนาก็เลยปูแต่ข้างนอกหลายคนก็จะสงสัยเอ๊ะทำไมปูกระเบื้องข้างนอกข้างในไม่ปูกระเบื้องเนื่องจากเรื่องของงบนะคะค่าใช้จ่ายมันสูงก็ใช้เป็นพื้นปูนขัดมันนะคะแล้วก็ขยันถูบ่อยๆเดี๋ยวพื้นมันก็มันเองค่ะขัดมันเอามันก็ความจริงก็อยากปูกระเบื้องหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ทำเท่าที่มีงบเนาะนั่งอันนี้บุเรตตรงนั้นขัดสมัครนั่งไปเลยตามสบายก็ยังใส่แว่นอยู่นะมาแล้วช่างน้อยช่างใหญ่เดี๋ยวตักเองป้าตักเลยสวัสดีครับอู้ลืมสวัสดีค่ะอุ้ยหนดก็ไม่ได้ทำคลิปเข้าป่ามาหลายวันเลยก็โมเตเร่งวันนี้มาเยี่ยมรถจนาทาสีครัวเพราะว่าช่างทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บสีดีแล้วที่เป็นช่างเองด้วยทำไม่เป็นช่างเองด้วยยิ่งจ้างเขาอีกช่างจำเป็นค่ะก็ยังดีช่างจำเป็นมาครับทุกท่านกินข้าวปุ้นกินขนมจีนน้ำยาปลาตะกงอันนี้ผักแล้วก็มีปลาใครชอบจืดชอบจางชอบเค็มก็ใส่ปลาชอบเพราะว่าคิดว่าเค็มนะน่าจะได้ใส่ปลาแบบเดมาคิดว่าน่าอร่อยเลยพอดีกินเนื้อเผ็ดนัวนะเผ็ดนัวเลยยังขมเลยเด็กๆบอกมาท่านเด็กแชทบอกคือบอกให้ออกมาอยู่ไม่ได้ทำคลิปเดินป่านอนห้างให้ดูหลายวันยังไงก็ต้องขอโทษด้วยครับ ต้องเร่งทำครัวให้เสร็จจะได้ย้ายของเนาะย้ายตรงนี้เนาะให้เข้ามาในครัวเพราะว่าเอาไว้อยู่ข้างนอกนานแล้วครับเขาไม่ติดประตูให้หรอมันระเกะระกะเราจะติดเองเพราะว่าเราต้องทาสีทาอะไรไงก็ให้เขาทำแค่นี้เลยครับเขาเอาราคาเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละเขาทำตั้งนานเนาะไม่ได้ตั้งหลายวันเราก็อันไหนที่เราทำเองได้เราก็ก็ติดตั้งเองประตูนี่ก็ต้องทาสีเสร็จแล้วก็ติดตั้งเองก็ได้ประตูกระจกเนี่ยต้องไปเอากระจกลงมาจากเรือนรจนากระจกข้างบนเย็นมาเจ
ี่ห้อไปคิดไว้นะอุ้ยเตาไฟทานเหลือหลายอุ้ยไปคิดทานออกตอนอุ้ยเสียดายทานมันยังนี่ค่ะไม่ได้เอามันหมดไม่ได้เอามาไหมหมดเอามาจะได้เอามาคุณจนาชอบเสียดายทานค่ะถ้าก่อไฟแล้วเอานั่นหดเอาทำอะไรต่อก็จะเอาออกไม่มีอะไรมาใช้รอบหลังเสียดายทานเอาน้ำหดเอาไว้ผักชีอย่างผักชีเล่าบอกผักชีเราว่าจะซื้อไปอันนี้อยู่ซื้อไปบ้านไว้วันนี้เด็กน้อยไปอยู่บ้านนี้โอ้ยมามุนเลยแหละทดพักน้ำยังน้ำซื้อสปริงเกอร์ไปใส่สักอันเปิดแล้วก็ไล่แล้วก็ยกไปเนี่ยยกไปน่ะแล้วก็สายยางอ่ะสปริงเกอร์เดี๋ยวตั้งเอาอ่อนไหมมีหลายท่านถามหาเด็กๆน้องเอื้อตังฟ้องแอมเมนออกคลิปน้องเอื้อนี่ไปเรียนอยู่ที่อำเภอนางรองครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับก็จะมีเรียนแบบเข้มข้นมากเลยเนาะบางทีวันเสาร์วันอาทิตย์ทางอาจารย์ก็ต้องให้ไปเรียนครับเพราะว่าใกล้จะปิดเทอมแล้วเป็นปีสุดท้ายเลยไงใช่ก็ต้องอัดใกล้จะไปฝึกงานด้วยยังหาที่ฝึกงานไม่ได้เลยค่ะน้องเอิร์ธหาอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับ IT หรือว่าไม่เป็น IT ก็ได้นะขอให้ฝึกผ่านให้มีไฟผ่านงานแต่ถ้าเป็น IT โดยเฉพาะสายมันก็จะดีขึ้นมาหน่อยค่ะ IT ด้านคอมเพราะว่าที่กรุงเทพเพื่อนน้องเอิร์ธที่ว่าจะไปก็คือกลับมาแล้วน้องเอิร์ธก็จะไม่มีเพื่อนไปก็เลยยังมองหาอยู่ค่ะที่ฝึกงานน้องเอิร์ธยังไม่ได้เลยอมแอมถ้าออกมาซื้อเทปกาวออกมาให้แม่ด้วยนะ2ม้วนทำขนมจีนเสร็จแล้วออกมากินเลยอาปอมแอมอยู่ในบ้านครับอยู่กับหมาน้อยวันนี้ไม่แปมเดียววันเนี่ยวันนี้เป็นวันครูลืมขออนุญาตนั่งที่สะดวกนั่งก็เปียกกินบ่อิ่มข้อนี้หรือมองนี่มองนั่งเล่นตาอากาศมันกว้างทางเพียงกันยังสวงหลังมันจะมันบ้างหลังสามหลังหลังแต่หลังหน่อยของฟินกับเจ็คออกเดินทางไปอะไรสักอย่างโอ้แล้วดูเป็นคลิปเลยแล้วดูมันยืนด้วยนะเนี่ยยืนไปอันนั้นคืออะไรวันนี้รัตนามารับเด็กๆค่ะมารับเด็กๆ3ตัววุ่นวายมากวุ่นวายมากไปโคกอมแอมไปแล้วนั่นอมแอมนำหน้าไปแล้วค่ะมาเมื่อไหร่อมแอมมาเมื่อไหร่อังเปายังไม่สวัสดีค่ะเอาแม่ให้สวัสดีเอ้ยน้อยเอ้ยดื้อ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 โอ้ยแจ็คมันเป็นจังใดดอกไปไหนกันครับไปไหนกันครับไปโคกหนองนาครับไปเที่ยวไปเที่ยวครับเริ่มชินแล้วไหนขอดูหน้าตาดอยครับดื้อ
ด้อโอ้ไม่หันเลยเขารู้ชื่อตัวเองแล้วแต่เขาไม่หันเขาหยิ่งมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรียกไม่หันขึ้นชินแล้วเธอทำเป็นตื่นเต้นนี่ตัวนุ้ยในอีฝรั่งอีสวยหันหน้ามาสิอีสวยแม่เรียกมันว่าอะไรนะปลากระป๋องปลากระป๋องน่ารักจังเลยชอบข้ามกระป๋องปลากระป๋องเด้อน้องก็ยืนทางหน้าต่างเหมือนเดิมสิเด้อลูกเหมือนเดิมทำหน้าไม่เห็นนะเขากำลังทำเอ็มวีอยู่ตรงนั้นโต๊ะมานี่มาลูกบัตรมาไหนเออนี่แน่คุณแล้วยังเท่คุณชายเท่ละน้องไม่ช่วยแม่ขับหรอจะไปล็อกเจรถอีกล่ะรอบที่แล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปกดล็อกรถกดล็อกขาดิจะปีนไปไหนก่อนลูกจะช่วยแม่ขับรถหรือจะไปไหนอุ๊ยคุณดื้อคุณชายดื้อขับรถโอ๊ยเก่งจังเลยอุ๊ยแม่น้องจะช่วยขับรถแม่ปล่อยเลยน้องขับได้อุ๊ยอันนี้คืออะไรไหนคืออะไรงงเธอทำอะไรเด็กหญิงคนนี้ทำอะไรคะเด็กหญิงตุ้ยนุ้ยเด็กหญิงตุ้ยนุ้ยทรงตัวได้แล้วโอ้โหโอ้โหรถมองทางข้างหน้าดิลูกโอ้นอนบ้านที่หนูจะไปมันน่ะลูกนอนพวกน้องนาเห็นไหมอุ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยเด็กหญิงคนนี้จะตกแล้วค่ะถึงเร็วครับถึงแล้วครับเอ้ยไปลงเล่นทีนี้ถึงแล้วเอ้ยดับจบละถึงแล้วครับ3นาทีกับการเดินทางเอารถไหลไหมรถไหลโอ้โหมันไหลลงร่องพอดีไงเวียนหัวเลยปิดเลยแล้วกันเอ้าลงไปถึงบ้านแล้วหมอกตรงไหนลูกควันหรือหมอกเหรอเอามารับลูกแล้วอันนี้ลูกใครคะลูกใครคะเอาอุ้มค่ะอุ้มฝรั่งเอาลงมาอุ้มฝรั่งสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะวันนี้พาลูกมาเที่ยวมากินข้าวค่ะเดี๋ยวเราลงก่อนในกล้องมันไม่ค่อยสวยอ่ะเหมือนมันเหมือนภาพวาดเลยอ่ะเหมือนเอาภาพวาดไปติดไว้ตรงนั้นใช่ไหมใช่อยู่ภาพวาดแต่ตากับในกล้องมันเห็นไม่เหมือนกันมันคือภาพวาดขยับได้ครับก็ฮะหลังจากนั้นแม่จะติดเป็นกระจกนะหรอสวยมากอ่ะกระจกอุ้ยสวยอ่ะเห็นบ้านคนด้วยนี่ตอนนี้มืดแล้วครับค่ำแล้วค่ะโอ้ครับเอาของข้าวหน่อยลูกจ้าอุ้ยสวยอ่ะไม่ถึงคนใช่ไหมฉันมึงคนไม่ได้หรอวะแกไม่ใช่คนใช่คือคนสวยฉันไม่ใช่คนฉันคือคนสวยเอาถ่ายนะคะดูว่าพ่อทำอะไรกำลังเก็บสีมืดแล้วอืมเอ็มถามว่าทำไมพ่อสูงจังทำงานน้ำลูกน้ำข้ามเลยต้นสูงแม่อีปลากระป๋องมันเอาอีกแล้ว นี่คือสาเหตุที่แม่เรียกมันว่าอีปลากระป๋องนะคะ มีกี่กระป๋องก็ขับออกมาจนหมดอีปลากระป๋องอีสวย มันสวยเหมือนแม่มั้งใช่อีปลากระป๋องไหนว่าดีเอฟซีก่อนอุ้ยเธอไปเอาปลากระป๋องไปแย่งปลากระป๋องมันก็เครียดเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะขอดูหน้าเลยค่ะชูเขียนแล้วเขียนแล้วมากหลายปากกระป๋องมากหลายพอละคนไหนตื้อไหนดื้อดื้อโอ้ยเห็นมันไปเลยนะลูกแม่จะถ้าเก็บเสือถอยแมงไปยกข้าวมาไว้ลูกเตรียมเรียกพ่อกินข้าวลูกครบยังลูกยังเลิกแล้วยังไม่ครบหรือครบแล้วแล้วก็เลิกแล้วเมื่อกี้บิดขี้เกียจไม่รู้กินพุงไหมไข่บิดหน้ากล้องไหนบิดท่าไหนบิดท่านี้เห็นพุงไหมเห็นไม่ดูต้องดูในกล้องตายให้พ่อล้างมือกินข้าวมีอะไรบ้างอ้อมแอมอันนี้แจ่วผัดไข่เหรอใช่นี่แตงโมนี่ไข่เจียวแล้วก็ผัดลูกชิ้นทอดกับหมึกกระจายทอดนะกินข้าวร้อนไม่ค่อยหิวอ่ะกินขนมจีนแล้วแต่อันนี้อร่อยอร่อยก็ลองกินดูก่อนรู้แล้วว่าอะไรไม่ต้องลองหรอกเพราะว่าเราเอาออกไปด้วยไงหรือว่าเอาไว้เนี่ยเอาไว้นี่ก็ได้นะเอาขอข้าวนิดเดียวเพิ่มทับทีไม่หิวอ่ะมาเร็วมาเร็วจะดื้อหยุดจ้าไปเลยไปเลยมาเลยมันจะจนแล้วเนี่ยเครื่องทับผิวไปเลยปุ๊บเลยป้ากินมาครับทุกท่านกินข้าวเย็นด้วยกันครับประจำมือพูดหน่อยนะคะอยู่ในกล้องเนาะเพราะว่าไฟมันอยู่ตรงริมริมนี้ค่ะขอบคุณค่ะข้าวเยอะเลยนี่จะเป็นมระกินนกอันนี้เป็นมระกินนกครับมระกินนกมระอังเปาไม่ใช่เขมรให้มันรู้ไปฮะอุ๊ยอร่อยอ่ะมันไงอ่ะจบน้องดื้อน่ารักค่ะดื้อไม่ดื้อเหมือนชื่อแล้วกินข้าวเสร็จๆๆหนูก็ให้รางวัลเขาจำอร่อยอร่อยตัวกินแกพูดมา2ถังก็อร่อยไงฉันบอกว่าอร่อยนะมันอร่อยนะจริงๆเป็นคนที่เวลากินของอร่อยแล้วชอบแสดงอาการอาการออกนะธรรมดาแหละเจเล็บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ยดื้อน่ะสวัสดีครับผมชื่อดื้อชื่อสวยค่ะชื่อจริงชื่อปลากระป๋องปลากระป๋องเอาดิเด็กหญิงปลากระป๋องค่ะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงปลากระป๋องเด็กพี่พ่อโอ๊ยชื่อกระปูดเวลาอุ้มชอบทำตาเงื้อไปไปปล่อยนั้นวุ่นวุ่นโว่ าวันนี้ก็สำหรับช่องรจนาครัวคนเดินป่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพอดีเมื่อกี้ก็ทานข้าวทานปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะกลับบ้านแล้วด้วยค่ะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเปลี่ยนที่นั่งกันปะล่ะมันอยู่ที่ที่นั่งนะถ้าอังเปานั่งตรงนี้อาจจะขาไม่ได้แล้วขา
เดี๋ยวเด็กๆก็จะฉันต้องเป๊ะเดี๋ยวเด็กๆก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเอาเด็กๆน้อยๆสองตัวนั้นไปด้วยนะคะเดี๋ยวรัชนาก็จะไปเก็บงานสีเล็กๆน้อยๆช่วยพี่นายต่อนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะรัชนาแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เด็กๆต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมช่องของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนแล้วก็ซัพพอร์ตช่องของเราด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะถึงเจ็บป่วยก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะดีขึ้นนะคะก็วันนี้พวกเราแล้วก็เด็กๆต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงหายแสงหายแสงหายมาจากไหนนี่มาตอนไหนมาตอนบ่ายลูกเอาลูกกลับบ้านเอาลูกกลับบ้าน